ตรงนี้นะครับเขาจะยกตัวอย่างกรณีสองกรณีนะครับเขาให้ดูเทมโปรไฟล์นะให้ดูโปรไฟล์ของอุณหภูมิที่คอนเดนเซอร์นะครับตอนที่ใช้ R410A นะครับกับ R407C นะครับแล้วก็มีคอมมาขยายความว่า R407C นี่มันคืออะไรนะครับ R407C เขาบอกว่ามันไกลด์ refrigerant ครับไกลด์ refrigerant ก็คือสารทำความเย็นที่ตอนที่มันเปลี่ยนสถานะความดันมันไม่คงที่นะครับปกติเวลาเราวิเคราะห์วัฏจักรอัดไอเนี่ยเราตรงคอยร้อนคอยเย็นน่ะมันจะทำงานเป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนที่ความดันคงที่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นสารผสมอะนะครับบางชนิดอะถ้าเป็นสารทำความเย็นที่เป็นสารผสมบางชนิดเนี่ยเช่นตัวนี้เนี่ยเวลามันเปลี่ยนสถานะของเหลวกลายเป็นไอกลายเป็นของเหลวเนี่ยอุณหภูมิไม่คงที่ความดันไม่คงที่ครับก็เรียกว่าเป็นไกลด์รีฟริจเรนต์คำว่าไกลด์นี่เคยพูดไปแล้วในบทรีฟริจเรนต์นะไกลด์ตัวนี้หมายถึงร่อนนะเครื่องร่อนนะคือมันก็จะลดลงอะไรอย่างนี้นะลดลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ใช่แบบคงที่แบบนี้นะครับบอกว่าให้ไปดูรูปที่6.12เดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่านไปด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูคอนเดนเซอร์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องทำน้ำร้อนนะให้ร้อนจาก30เป็น35น้ำอุณหภูมิของน้ำเนี่ยเป็นเส้นด้านล่างนะครับแล้วก็ไหลจากซ้ายไปขวาบนกราฟนะครับแล้วตอนที่มันผ่านฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ในขณะที่น้ำยาทำความเย็นเนี่ยเป็นเส้นบนนะครับก็ไหลในทิศทางเรียกว่าสวนทางการเป็นเคาน์เตอร์โฟลว์นะครับไหลแบบสวนทางการจากขวามาซ้ายนะครับดูรูปก่อนนะย่อลงนิดนึงอย่างซ้ายมือเนี่ยมันก็ที่เขาบอกว่าเนี่ยน้ำยาตอนที่มันมาจากอะไรนะมาจากคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมแล้วก็จะเริ่มคายความร้อนออกในคอนเดนเซอร์ใช่ไหมครับจนกระทั่งตอนเข้าคอนเดนเซอร์เนี่ยมันจะเป็นไอร้อนยิ่งยวดใช่ไหมตอนออกจากคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วมันก็จะลดสถานะจากไอร้อนยิ่งยวดมาเป็นไออิ่มตัวแล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นของผสมอิ่มตัวจบที่ของเหลวอิ่มตัวความดันสูงแล้วก็ไหลออกจะไปที่เราลดความดันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะแต่งให้มันเป็นสับคูลนิดๆใช่ไหมเวลาเข้าexpansion valve เนี่ยมันก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะเพราะว่าไอ้น้ำยาที่เข้ามันจะเป็นของเหลวล้วนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราจะได้กำไรตรงอะไรนะตรงการทำความเย็นที่คอยเย็นนะที่เราจะได้กำไรเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะว่าไอ้เส้นนี้ก็จะกระเถิบมาทางขวาครับทางออกของเยื่อไอ้ความลดความดันก็จะเป็นของผสมที่มีส่วนของเหลวมากขึ้นหน่อยนะครับแล้วเวลามันวิ่งเข้ามาในคอยเย็นก็จะได้ดูดซับความร้อนได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้กลับไปทบทวนในบทแรกๆได้นะครับอันนี้เป็น 410A นะเป็น constant pressure แต่พอมาดู 407C ที่เขาบอกเป็น glide temperature refrigerant เนี่ยจะเห็นว่าตอนที่มันเปลี่ยนสถานะจากไออิ่มตัวเป็นของผสมเป็นของเหลวอิ่มตัวเนี่ยอุณหภูมิความดันไม่คงที่แล้วมันก็จะลงมาแบบนี้นะไม่เหมือนกับสารเชิงเดี่ยวที่เป็นอันนี้นะแล้วก็น้ําที่เข้า30เราอยากได้น้ํา35ใช่ไหมครับก็ไอ้เส้นสายร้อนเนี่ยมันอุณหภูมิสูงกว่าสายเย็นนะมันก็ถ่ายเทความร้อนลงมาให้ได้นะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสายร้อนนะครับถ่ายความร้อนลงมาให้กับสายเย็นนะอันนี้ก็ขยับ30เป็น35อ่านต่อนะครับเดี๋ยวเราตัดคลิปตรงนี้นิดนึงก็ดีนะมันจะไม่งั้นเดี๋ยวมันยาวไปนิด